ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนางสุทฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายเคเชนกันนิการองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสาวอรัญญาเกียรติแก้วรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางจริยาประสบทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายวราวุธโพยิ้มนายเตโชพรมสาขาณสกลนครและนางสาวออนนลินลีลาบูรณะธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.